ที่เด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่14มกราคม2565ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีทีเด็ดให้ทุกท่านได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมีให้กัน3คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับไบรตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคริสตัลพาเลซคู่ที่2ครับไปที่บุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของไฟบวกคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับนีสครับเปิดบ้านรับการเยือนของน้องนะครับผมทั้ง3คู่วันนี้นะครับคัดมาให้เน้นๆเต็มๆกันอีกเช่นเคยครับคู่แรกนะครับไปทางด้านของไบรตันนะครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับกับคริสตัลพาเลซนะครับคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของไฟบวกเอเชียนแฮนดิแคปอยู่ที่1ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมคู่สุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการที่ฝรั่งเศสนะครับนีสครับเปิดบ้านรับน้องเอเชียนแฮนดิแคปเปิดมาที่ 0.5 หรือครึ่งลูกนะครับเป็นครึ่งควบลูกนะครับผมคู่ที่3นะครับวันนี้3คู่นะครับก่อนที่จะไปพบกันในสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมีให้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนนะครับทางด้านของไบรตันนะครับนกนางนวลวันนี้เปิดบ้านที่เดียร์เมกันเอ็กซ์เพรสนะครับคอมมูนิตี้สเตเดียมเตะกันตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับกับคริสตัลพาเลซนะครับผมผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่พบกันมานะครับ6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซสถิติดีกว่านะครับชนะ2ครั้งนะครับเสมอกันซะส่วนมากนะครับเสมอกัน3ครั้งไบรตันชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดก็เสมอกันนะครับในบ้านของคริสตัลพาเลซที่1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นคริสตัลพาเลซมาเยือนก็ชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ1ปี2020ครับเสมอกัน 1-1 นะครับปี2020เช่นกันนะครับต้นปีคริสตัลพาเลซชนะไป 1-0 เสมอกันในปี2019ครับ1ประตูต่อ1แล้วก็ไบรตันชนะได้นัดเดียวในปีนี้นะครับ2ประตูต่อ1ในการไปเยือนบ้านของคริสตัลพาเลซนะครับการเดินทางครับจากลอนดอนมาที่ไบรตันแอนด์โฮปนะครับ60กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไบรตันอยู่อันดับ9นะครับ19นัด27คะแนนประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่0ประตูทางด้านของคริสตัลพาเลซอยู่อันดับที่12นะครับ20นัดครับ23คะแนนประตูได้เสียลบอยู่1ลูกนะครับผมผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาใน FA ครับนะครับเพิ่งเตะกันไปนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างไบรตันนะครับออกไปเยือนเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับไบรตันไปเยือนเอเวอร์ตันชนะได้นะครับ3ประตูต่อ2เสมอกับเชลซีได้ครับ 1-1 ชนะเบรนท์ฟอร์ดนะครับ 2-0 แพ้วูลแฮมป์ตัน 1-0 นะครับเสมอกับเซาท์แฮมป์ตัน1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซผู้มาเยือนนะครับเพิ่งเล่นเกมเยือนใน FA ครับมาก็ชนะทางด้านของมิลวอลมาได้ครับ2ประตูต่อ1แพ้กับเวสต์แฮมไป 3-2 นะครับในพรีเมียร์ลีกชนะนอริชได้นะครับ 3-0 ในบ้านของตัวเองในพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้มา 3-0 เสมอกับเซาท์แฮมป์ตันในบ้านนะครับ2ประตูต่อ2แล้วก็ชนะทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับ3ประตูต่อ1นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของไบรตันนะครับเพิ่งชนะเบรนท์ฟอร์ดมาได้ 2-0 นะครับแพ้ให้กับวูลแฮมป์ตัน 1-0 เสมอลีดยูไนเต็ด 0-0 เสมอนิวคาสเซิล 1-1 แพ้แมนซิตี้ 4-1 นะครับแล้วก็เสมอกับอาร์เซนอล 0ประตูต่อ0นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนับเฉพาะเกมเยือนนะครับล่าสุดก็เป็นเกม FA ครับนะครับไปเยือนมิลวอลชนะมาได้ 2-1 แพ้สเปอร์ในการไปเยือนนะครับ 3-0 แพ้แมนยู 1-0 แพ้ลีด 1-0 นะครับเสมอเบอร์ลี่ 3-3 แล้วก็ชนะแมนซิตี้ได้นะครับ2ประตูต่อ0นะครับหลังจากชนะแมนซิตี้ได้หลังจากนั้นคริสตัลพาเลซก็ไม่ชนะใครเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เพิ่งจะชนะได้ใน FA ครับที่ผ่านมานะครับเรตติ้งวันนี้นะครับความยากง่ายนะครับอยู่ที่เจ้าบ้านก่อนนะครับไบรตันความยากอยู่ที่2คะแนนนะครับคริสตัลพาเลซออกมาเยือนไบรตันวันนี้อยู่ที่3คะแนนนะครับนัดหน้าไบรตันไปเยือนเลสเตอร์ความยากอยู่ที่3คะแนนมีงานหนักอยู่ที่ต้องเปิดบ้านรับเชลซีคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนัดนี้เจอไบรตัน3คะแนนนัดหน้าต้องเปิดบ้านรับลิเวอร์พูลนะครับคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับหลังจากนั้นก็ไปเยือนนอริชก็จะเป็นงานง่ายแล้วนะครับผมผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านครับตัวหลักอย่างเลวิสดังนะครับกองหลังตัวหลักลงสนามก็ต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับอาจจะลงไม่ได้นะครับ
และทางด้านของบิซูมาด้วยนะครับกองกลางตัวหลักนะครับทางด้านของเอ็มวีพูนะครับที่จะต้องลงสนามไม่ได้นะครับทางด้านของไบรตันคริสตันพาเลซครับเช็คความฟิตตัวหลักอย่างอายิวซาฮาแม็กอาเธอร์รวมไปถึงคูยาเต้ด้วยนะครับที่ลงสนามไม่ได้เป็นทางด้านของแม็กอาเธอร์นะครับที่ลงสนามไม่ได้ตัวหลักขาดไป4ตัวนะครับถ้าลงสนามไม่ได้นะครับก็น่าจะมีผลค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ทางด้านของไบรตันนะครับเกมในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็ที่เพิ่งผ่านมาไปเยือนทางด้านของเวสต์บอมบริดจ์อัลเบียนเนี่ยในเกม FA ครับเนี่ยค่อนข้างจะดูลำบากหน่อยนะครับเกมยังไม่ประติดประต่อเท่าไหร่แล้วก็เกมล่าสุดที่ออกไปเยือนทางด้านของเอเวอร์ตันที่ชนะมาได้3ประตูต่อ2เนี่ยก็ครึ่งหลังโดนแก้เกมมาก็หลุดเหมือนกันนะครับทางด้านของกองหลังแล้วก็เกมรับของไบรตันทางด้านของคริสตันพาเลซนะครับบุกไปเยือนมิลวอลแล้วก็ชนะมาได้นะครับ2ประตูต่อ1ใน FA ครับเจอทีมรองบ่อนแต่ก็โดนยิงมานะครับแล้วก็ไล่ตามด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านเกมของพรีเมียร์ลีกนะครับที่แพ้ให้กับเวสต์แฮมก็ต้องไล่ตามตีตื้นมาแล้วก็ไม่ทันนะครับโดนไปก่อน3เม็ดนะครับตีไม่ได้2เม็ดนะครับผมก่อนหน้านั้นเป็นเกมในบ้านเจอกับนอร์ลิชนะครับก็ชนะขาดมาได้นะครับผู้เล่นวันนี้นะครับทางด้านของผู้มาเยือนนะครับถ้าขาดจริงๆตามที่รายงานเข้ามาเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับต่อที่ครึ่งลูกเราร้อยหลามองว่าวันนี้ไบรตันน่าจะเก็บคะแนนได้ในบ้านนะครับไม่1คะแนนก็3คะแนนอาจจะเบียดชนะได้แต่ดูจากราคาที่เปิดมาแล้วนะครับเป็นราคาที่ได้เสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลาให้ต่อที่ไบรตันนะครับครึ่งลูกนะครับหรือใครได้ราคาที่ปอๆก็รีบจิ้มเลยนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลิก้าของเยอรมันนะครับคู่นี้เป็นทีมหัวตารางเหมือนกันนะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเปิดซิกเนลดูอลนาปาร์คนะครับอุณหภูมิ4องศานะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเตะกันตี2ครึ่งครับรับการมาเยือนของไฟบวงนะครับทีมขวัญใจมหาชนอีกทีมนึงนะครับคู่นี้เป็น5ดาวของเราด้วยนะครับผลงานของทั้งคู่ก่อนเลยนะครับที่พบกันมานะครับ6นัดหลังนะครับเป็นทางด้านของดอร์ทมุนด์นะครับชนะได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็ไฟบวงชนะไป2ครั้งล่าสุดที่บ้านของไฟบวกนะครับก็ชนะมาได้นะครับไฟบวกชนะไป2ประตูต่อ1ต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของไฟบวกนะครับชนะได้ในบ้านเช่นกันนะครับ2ประตูต่อ1ปี2020เป็นดอทมุนนะครับในบ้านชนะได้4-0กับ1-0นะครับปี2019เสมอกันนะครับในบ้านของไฟบวก2-2ก่อนหน้านั้นก็ปี2019นะครับโบรุเซียดอทมุนบุกไปเยือนบ้านของไฟบวกแล้วก็ชนะมาได้4ประตูต่อ0นะครับวันนี้ครับการเดินทางนะครับจากไฟบวกมาที่ดอทมุนเยอรมัน413กิโลเมตรนะครับเดินทางค่อนข้างไกลหน่อยนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของบุนเดสลิก้าของเยอรมันนะครับค่อนข้างจะห่างกันนะครับห่างกันถึง7คะแนนนะครับทางด้านของไฟบวกกับดอทมุนอยู่กันที่ดอทมุนก่อนนะครับ18นัดครับ37คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับประตูได้เสียบวก16ลูกทางด้านของไฟบวกมีลุ้นไปบอลยุโรปเลยนะครับปีนี้มาดีเหลือเกิน18นัด30คะแนนครับประตูได้เสียบวก12ลูกนะครับมีทีมที่เบียดกันอีกก็2ทีมนะครับสำหรับไฟบวกก็ฮอฟเฟนไทม์แล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งไปเยือนไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็พลิกนรกแซงมาได้นะครับชนะ3ประตูต่อ2โดนนำก่อนครึ่งแรกเนี่ย 2-0 นะครับแล้วก็ชนะมาได้ 3-2 ครับก่อนหน้านั้นครับไปเยือนทางด้านของแฮท่าเบอร์ลินแพ้มา 3-2 นะครับเปิดบ้านรับกอยเทเฟิร์สชนะได้ 3-0 เสมอโบคุ้ม 1-1 เปิดบ้านรับเบซิกตัสชนะได้ 5-0 ในบอลยุโรปแล้วก็ชนะแพ้ทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกไปนะครับ3ประตูต่อ2นะครับทางด้านของไฟบวกนะครับ6นัดหลังแพ้ไป2นัดเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับอันเนียเบลฟิลมานะครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นชนะเลเวอร์คูเซ่นได้นะครับ2ประตูต่อ1ไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับเสมอมา 0-0 เปิดบ้านรับฮอฟเฟนไทม์แพ้ไป 2-1 ชนะมุนเชนกันบลักในการไปเยือนนะครับ 6-0 แล้วก็แพ้กับโบคุ้มนะครับ2ประตูต่อ1เกมเยือนก็ยังค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะครับทางด้านของไฟบวกทางด้านของเจ้าบ้านดอทมุนนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเพิ่งชนะกอเทเฟิร์ดมา 3-0 ถล่มเบซิกตัสไป 5-0 ในบอลยุโรปนะครับแพ้บาเยิร์นมิวนิก 3-2 ชนะสตุตการ์ด 2-1
แพ้อาแจ็ค 3-1 นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของโคโลนนะครับ2ประตูต่อ0ถ้าชนะเนี่ยมีนัดเดียวนะครับที่สกอร์ห่างแค่1เม็ดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยชนะห่างไม่ต่ำกว่า2เม็ดทางนั้นนะครับสำหรับดอร์ทมุนด์ในบ้านนะครับทางด้านของไฟบวกนะครับนับเฉพาะเกมเยือนก็แพ้แค่2นัดนะครับล่าสุดเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินมา 0-0 นะครับถล่มมุนเช่นกันบักไป 6-0 แพ้โบคุ้ม 2-1 แพ้บาเยิร์นมิวนิก 2-1 นะครับเสมอกับออสนาบอกนะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของโวลฟ์บวกไปนะครับ2ประตูต่อ0ในบอลบุนเดสลีกาเหมือนกันนะครับไฟบวกเกมเยือนก็ยังค่อนข้างที่จะไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับมีชนะก็แบบพลิกนรกเลยนะครับหรือพลิกล็อกกันแบบสุดๆเลยนะครับอย่างเช่นชนะทางด้านของมุนเช่นกันบลักเนี่ยชนะไป6ประตูต่อ0เลยนะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างดอร์ทมุนด์ก่อนครับเจอทีมอันดับใกล้กันเนี่ยก็อยู่ที่4คะแนนครับไฟบวกวันนี้มาเยือนทางด้านของดอร์ทมุนด์นี่ความยากเต็ม5เลยนะครับ5คะแนนเต็มนะครับนัดหน้าดอร์ทมุนด์ต้องไปเยือนทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ไฟบวกเจอกับสตุตการ์ดนัดหน้านะครับดอทมุนคะแนนความยาก4คะแนนเนี่ยมีถึง4นัดติดนะครับเจอทั้งฮอฟเฟนไฮม์เจอทั้งเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ไปเยือนทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินด้วยนะครับผู้เล่นไม่ได้ลงสนามวันนี้หรือผู้เล่นได้รับบาดเจ็บวันนี้นะครับทางด้านของทีมเยือนเนี่ยอย่างไฟบวกเนี่ยมาเต็มทีมนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมาแบบฟูลทีมเลยนะครับทางด้านของบอรุสเซียดอทมุนนะครับตัวหลักอย่างอาคันจีนะครับทางด้านของมาริอุสลูฟวูฟนะครับก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ที่เหลือก็ลงสนามได้ปกตินะครับทางด้านของฮาแลนด์ก็กลับมาแล้วนะครับบลันช์นะครับก็กลับมาแล้วร้อยก็กลับมาแล้วนะครับเรียกกันว่าอุปกรณ์แล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์มาครบแล้วนะครับทางด้านของความเร็วของฮาแลนด์นะครับความคมความเฉียบขาดนะครับอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับอันดับใกล้กันนะครับแต่ราคาเอเชียนแฮนดิแคปมาที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าไฟบวกจะมาต้านทานความแข็งแกร่งแล้วก็ความคมของฮาแลนด์กับบลันช์ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ครับทางด้านของไฟบวกนะครับเราร้อยหล่ามองว่าถ้าแพ้เนี่ยอาจจะแพ้ไม่ขาดนะครับอาจจะแพ้แค่1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราร้อยหล่าให้รองที่ไฟบวกนะครับลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยังลุ้นต้องลุ้นกันที่เม็ด2กันล่ะครับว่าฝั่งไหนนะครับจะยิงหรือไม่ยิงนะครับผมคู่นี้นะครับเป็นคู่5ดาวของเรานะครับให้รองที่ไฟบวกนะครับผมไปปิดท้ายกันที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสครับนีสนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของน้องนะครับผมแต่กันตี3ตรงนะครับอุณหภูมิ10องศาครับพยากรณ์อากาศว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับไม่มีอะไรมาเป็นผลกระทบต่อการเล่นในวันนี้นะครับคู่นี้นะครับเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของนีสนะครับถือสถิติเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะถึง4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็น้องชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของนีสนะครับบุกไปเยือนน้องแล้วก็ชนะไม่ได้2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้2-1นะครับปี2020ก็ชนะได้2-1เช่นกันนะครับแล้วก็มีน้องนะครับที่ชนะได้ในปี2019 1ประตูต่อ0เสมอกันในปี2019ครับ1-1แล้วก็ทางด้านของนิชนะครับชนะได้2ประตูต่อ1นะครับสกอร์ก็ยังค่อนข้างออกไปทางด้านของสกอร์ต่ำนะครับมีแค่3นัดนะครับที่ชนะกัน2ประตูต่อ1นะครับผมการเดินทางวันนี้นะครับจากน้องนะครับเดินทางมาที่นิช786กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับนิชอยู่อันดับ2นะครับ20นัด36คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่15ลูกตามหลังปารีสเนี่ยถึง11คะแนนนะครับค่อนข้างห่างไกลนะครับแล้วก็มีคะแนนเท่ากันอย่างโอลิมปิกมาเซย์อีกทีมนึงนะครับอยู่อันดับ3นะครับนิชอยู่อันดับ2ทางด้านของน้องครับอยู่อันดับ9กลางตารางนะครับ20นัด29คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่2ลูกนะครับผมแต่ผลงานช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับทั้งคู่เลยนะครับทางด้านของนิชก่อนนะครับผลงาน6นัดหลังเนี่ยชนะทางด้านของแบลชมาได้นะครับ 3-0 นะครับก่อนหน้านั้นชนะล้องได้นะครับ 2-1 ชนะโชเลตได้นะครับ 1-0 ชนะแลนได้นะครับ 2-1 แล้วก็แพ้เนี่ยแพ้ให้กับสตาร์บูกไปนะครับ3ประตูต่อ0เสมอกับปารีสในการไปเยือนได้นะครับ0ประตูต่อ0ทางด้านของน้องนะครับเพิ่งเสมอกับโมนาโกมานะครับ0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเป็นบอลถ้วยนะครับเจอวีเทนะครับชนะไป 2-0 นะครับไปเยือนทางด้านของแซงเอเตียนชนะมาได้ 1-0 เสมอกับโชโชนะครับในบอลถ้วยนะครับ0ประตูต่อ0ชนะทางด้านของ
ลองไปได้นะครับ3ประตูต่อ2แล้วก็ไปเยือนทางด้านของรอรียองนะครับชนะมาได้2ประตูต่อชนะมาได้1ประตูต่อ0นะครับการเป็นเจ้าบ้านของนีสนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับแพ้ถึง3นัดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยชนะลองได้ครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแพ้สตาร์บุกไป 3-0 แพ้เมตส์ 1-0 แพ้มงปิเย่ 1-0 นะครับเสมอกับโอลิมปิกมาเซย์ 1-1 นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของลียงได้3ประตูต่อ2นะครับทางด้านของน้องนะครับเพิ่งชนะแซงเอเตียนในการไปเยือนมาได้นะครับ1ประตูต่อ0นับเฉพาะเกมเย็นแพ้แค่2นัดนะครับเสมอกับโชโชไป 0-0 นะครับไปเยือนลอรียองชนะได้ 1-0 นะครับเสมอกับลิวในการไปเยือน 1-1 นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป 3-1 แพ้มงปิเย่ไป 2-0 นะครับผลงานของน้องนะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับคะแนนความยากอยู่ที่3คะแนนนะครับไม่ยากไม่ง่ายกลางๆนะครับทางด้านของน้องนะครับมาเยือนวันนี้ความยากอยู่ที่4คะแนนนะครับเพราะเจอทีมหัวตารางแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับทางด้านของทีมผู้มาเยือนผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับขาดตัวหลักอย่างลามิน่านะครับที่เป็นกองกลางตัวหลักนะครับกองหลังตัวหลักอย่างมาวินแบลดนะครับแล้วก็ทางด้านของเอทอลด้วยนะครับกองหลัง2ตัวเลยนะครับทางด้านของผู้มาเยือนนะครับรอเช็คความฟิตเนี่ยทางด้านของชาเลสดาโอเล่นะครับคาสเทลเลโตนะครับกองกลางตัวหลักเลยนะครับกองหน้าอย่างโคลิบาลีนะครับแล้วก็ซิมมองนะครับ2กองหน้าเลยนะครับแล้วก็กองกลางทำเกมอย่างไซแปงนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ถ้าชุดนี้ลงได้มีลุ้นนะครับที่จะแบ่งแต้มออกจากนีสไปได้นะครับวันนี้ครับก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะลงสนามได้หรือไม่นะครับตัวหลักของน้องที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเราร้อยหลามองว่านะครับคู่นี้นะเป็นทางด้านของนีสนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับทีมหัวตารางกับทีมกลางตารางราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะครับแต่ผลงานของน้องค่อนข้างดีนะครับช่วงนี้แล้วถ้าชุดที่รอเช็คความฟิตเนี่ยลงสนามได้เนี่ยเราร้อยหลามองว่าสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ปิดท้ายรายการด้วยน้องครับรองที่ครึ่งควบลูกนะครับผมครบจบทั้ง3คู่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีผลงานดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องทางของเหล่าร้อยหลาด้วยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ